สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเมย์อีกครั้งนะคะในเช็คหุ้นตลาดบ่ายค่ะวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่เราจะเห็นภาพของตลาดหุ้นไทยยังคงแกว่งตัวในกรอบจำกัดแม้เราจะเห็นทิศทางนะคะของตลาดหุ้นหรือว่า Set Index นั้นที่พยายามจะทะยานยืนเหนือ 1,620 จุดไปได้แต่ก็ระหว่างทางก็เจอแรงขายทำกำไรออกมาบ้างค่ะวันนี้ในตอนเช้าหุ้นขนาดใหญ่ยังก็มีแค่บางตัวเท่านั้นนะคะที่ปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างกลุ่มโรงพยาบาล BDMS นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานปตท SCC นะคะวันนี้ก็ยังบวกต่อได้นะคะประมาณ 0.43% แล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เนี่ยก็บวกประมาณ 0.39% ส่วนบิวตี้ก่อนหน้าที่มีแรงรีบาวขึ้นมาคงจะเป็นรีบาวระยะสั้นค่ะวันนี้กลับมาปรับตัวลดลงหนักอีกแล้ว 5% และเห็นราคาหุ้นของบิวตี้หล่นมา3บาทกว่าๆอีกตัวหนึ่งที่ปรับตัวลงนะคะตั้งแต่ในช่วงตอนเปิดตลาดแล้วก็ราคาค่อนข้างผันผวนในการซื้อขายช่วงเช้าเลยนั่นก็คือไทยออยล์ไทยออยล์นี้ราคาปิดเมื่อช่วงเช้า59.50 บาทลบไป 0.83% ตอนนี้ยังเป็นคงความที่นักวิเคราะห์ยังคงให้คำแนะนำมุมมองกับการลงทุนในหุ้นของปิโตรเคมีและโรงกลั่นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วยังคงมีข่าวในเรื่องของเครดิตสวิสนั้นได้มีการปรับลดราคาพื้นฐานแล้วก็ปรับลดเป้าลงมาแต่ในช่วงปลายสัปดาห์หุ้นในกลุ่มโรงกลั่นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างแต่วันนี้ก็เจอแรงขายไปด้วยนะคะทำให้ในช่วงนี้เองการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มโรงกลั่นยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนและยังหาทิศทางที่ไม่แน่นอนอยู่นะคะส่วนเซตในภาพรวมเมื่อช่วงเช้ายังมีมูลค่าการซื้อขาย 24,000 กว่าล้านบาทค่ะยังคงเป็นภาพที่ปรับถือว่าเป็นภาพที่ยังดีขึ้นนะคะถ้าเทียบกับเมื่อช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ช่วงของมูลค่าการซื้อขายอาจจะทรงๆตัวแล้วก็ยังไม่ถึง 20,000 ล้านบาทแต่พอหลังๆเนี่ยมีความผันผวนของรัชนีหุ้นไทยมากยิ่งขึ้นก็เจอตัวของวอลลุ่มนะคะที่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามามากถ้าเทียบกับเมื่อช่วงก่อนด้วยนะคะวันนี้ถือว่ามีหุ้นหลายตัวค่ะที่เป็นหุ้นที่ดูจากปัจจัยพื้นฐานมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของซิงเกอร์ด้วยแล้วก็จะมีตัวของโรงพยาบาลนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมไปถึงคาราบาวกรุ๊ปเดี๋ยวยังไงมีปัจจัยพื้นฐานมาแล้วคุณผู้ชมฟังค่ะว่าทำไมวันนี้ราคาหุ้นถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแค่1หรือ 2% นะคะอันนี้เพิ่มขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ผลักดันให้ภาพรวมการลงทุนหรือว่าหุ้นนั้นๆเนี่ยที่ได้กล่าวกันไปเนี่ยมีทิศทางที่สดใสด้วยเลยนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนคำแนะนำของนักวิเคราะห์ในช่วงบ่ายมองกันยังไงนักวิเคราะห์ในช่วงบ่ายเขาให้คำแนะนำประมาณว่าหุ้นไทยนะคะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แต่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบจำกัดและในช่วงบ่ายยังคงโทนไว้ในระดับนี้นะคะที่ 1,620 จุดยังคงเป็นหุ้นที่อิงกับปัจจัยพื้นฐานหุ้นขนาดใหญ่ที่ยังพอปรับตัวเพิ่มขึ้นและหนุนภาพของดัชนีได้อย่างเช่นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มพลังงานหรือจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะ3กลุ่มหลักๆนี้ที่ยังพอปรับตัวเพิ่มขึ้นและยังมีอีกธีมนึงที่สำคัญอยู่นั่นก็คือMSCI ค่ะเป็นธีมที่พรุ่งนี้นะคะจะมีการปรับเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI และครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการพิจารณาก็คือใช้เกณฑ์ของตัว NVDR เข้าไปพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นหุ้นที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI ก็จะมีแรงซื้อเข้ามาแต่คำแนะนำของนักวิเคราะห์ลึกไปกว่านั้นค่ะหุ้นบางตัวนะคะที่ถูกคำนวณเข้าไปแต่ราคายังไม่ไปไหนอันนี้น่าสนใจและยังคงมองว่ามีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากประเด็นนี้ด้วยนะคะเมย์ได้มุมมองค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าค่ะให้มุมมองไว้อย่างนี้นะคะโดยกลุ่มที่สามารถลงทุนได้ในธีมของ MSCI มองไว้ค่ะว่าถ้าอยากจะต้องการเก็งกำไรระยะสั้นก็สามารถเข้าไปลงทุนได้โดยเฉพาะดูจากหุ้นที่ราคายังขึ้นน้อยและยังน่าสนใจ
มี3ตัวค่ะที่อยู่ใต้ประเมินมี CPN Dtac รวมไปถึง Land and House นะคะโดยดูจาก CPN พรุ่งนี้ก็จะมีการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเวทใน MSCI อย่างเป็นทางการและก็มองว่าทิศทางของฟันโฟลว์จะเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญแนะนำค่ะว่าซื้อเก็งกำไรโดยดูจากกราฟทางเทคนิคของ CPN ก็ถือว่าเกิดการทำ High Low เป็นครั้งแรกแล้วก็ระยะสั้นอยู่ในรอบของการปรับตัวขึ้นเป้าหมายแรกอยู่ที่บริเวณเส้นดาวเทรนด์ไลน์74.50 บาทโดยยูนต้าค่ะประเมินไว้นะคะแนวรับ73.75 บาทแล้วก็มองแนวต้านที่74.50 บาทต้านถัดไปที่75.75 บาทแล้วก็สต็อปลอสด้วยนะคะที่ราคา73 บาทอันนี้ก็เป็นตัวแรกค่ะที่ยูนต้าให้คำแนะนำในการลงทุนของทีม MSCI และมองว่าราคายังถือว่ายังขึ้นไม่เยอะนะคะถ้าเทียบกับตัวอื่นที่จะมีการเข้าไปคำนวณอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้อีกตัวหนึ่งที่หยวนต้าประเมินก็คือ True ค่ะ True นี่ถือว่าเป็นอีกหุ้นหนึ่งนะคะที่ได้มีการเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI แต่ตอนนี้ราคาหุ้น True ถือว่า underperform กลุ่มมากค่ะโดยตั้งแต่ year to date นะคะลบมา 6.5% อันนี้เทียบกับ Advance นี่ year to date บวกมา 10% กว่า Dtac year to date เพิ่มขึ้นมา 13.3%และที่สำคัญค่ะราคาหุ้นที่ underperform ตลาดมากแบบนี้นะคะอาจส่งผลให้เกิดแรงซื้อคืนน้ำหนักเชิงบวกจากต่างชาติมามากยิ่งขึ้นและหนุนให้ราคาหุ้นทรูแกว่งตัวค่อนไปทางขึ้นด้วยนะคะตอนนี้แนะนำให้ซื้อเก็งกำไรแนวต้านที่5 บาทแล้วก็แนวรับที่4.90 บาท stop loss ค่ะที่ราคา4.80 บาทตอนนี้ดูจากราคาหุ้นทรูถือว่าเริ่มยืนได้แล้วนะคะที่แนวรับเดิม4.80 บาทก็ทำให้เกิดกรอบการรีบาวขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายอยู่ที่กรอบของดาวเทรนด์ชานเนลที่5 บาทนั่นเองแต่ตอนนี้ขอดูราคาหุ้นทรูล่าสุดกันก่อนนะคะทรูล่าสุดตอนนี้4.94 บาทค่ะวันนี้บวกมา 1.65% อันนี้เป็นการปรับตัวบวกในช่วงของการซื้อขายตอนเช้านะคะมาต่อกันที่หุ้นที่วันนี้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างโดดเด่นกับซิงเกอร์ค่ะบทวิเคราะห์ของ KGIมองไว้นะคะโดยเริ่มจากการประเมินทิศทางผลการดำเนินงานของซิงเกอร์ในช่วงไตรมาสที่2ถือว่าฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่เทิร์นอาราวไปในช่วงไตรมาสที่1เพราะเป็นช่วงของไฮซีซั่นของธุรกิจให้กู้อย่างเช่นพวกรถแลกเงินอันนี้เป็นซีซั่นนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเปิดเทอมรวมไปถึงสามารถคุม NPL ได้ดีขึ้นด้วยและในตอนนี้ยังคงประเมินทิศทางดอกเบี้ยในบ้านเรายังคงอยู่ในระดับต่ำคงเดิมแบบนี้นะคะเพราะดูจากตัวเลขเศรษฐกิจยังชะลอตัวอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกโดยประเมินแนวรับค่ะสำหรับซิงเกอร์นะคะ KGI อันนี้มองในระยะสั้นก่อนแนวรับ5.70 บาทแล้วก็มองแนวต้านนะคะที่6.05 บาทต้านถัดไปที่6.15 บาทแล้วก็ stop loss ค่ะที่ราคา5.20 บาทแต่ถ้ามองในเชิงพื้นฐานเป้าของ consensus นั้นประเมินไว้ที่6.50 บาทวันนี้นะคะช่วงเช้าซิงเกอร์บวกไป 5.17% ราคาปิดในช่วงเช้า6.10 บาทค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นกลุ่มเครื่องดื่มตัวนี้นะคะเป็นคาราบาวกรุ๊ปซึ่งคาราบาวกรุ๊ปหรือว่า CBG เมื่อช่วงเช้าราคาหุ้นก็ถือว่าติด Most Active Value 10อันดับไปแวบๆนะคะในช่วงเช้าเดี๋ยวมาดูราคาหุ้นล่าสุดกันก่อน CBG ค่ะหรือว่าคาราบาวกรุ๊ปนะคะราคาเมื่อช่วงเช้าปิดไป64.25 บาทปรับตัวบวก 4.9% ฝ่ายวิจัยได้มีการประเมินเกี่ยวกับตัวของผลการดำเนินงานจะฟื้นตัวต่อเนื่อง2ไตรมาสติดกันเลยนะคะเพราะได้มีการตัดรายจ่ายรวมไปถึงเพิ่มอัตรากำไรธุรกิจที่ประเทศอังกฤษด้วยโดยฝ่ายวิจัยได้มีการปรับประมาณการปีนี้เพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ 8% และปีหน้าก็เพิ่มอีก 11% จากการปรับสมมุติฐานของอัตรากำไรขั้นต้นขึ้นแล้วก็มีการปรับประมาณการขึ้นด้วยยังคงเป้าหมาย PE อยู่ที่35 เท่าค่ะโดยให้ราคาเหมาะสมใหม่นะคะ67 บาทอันนี้เป็นเป้าพื้นฐานนะคะของคาราบาวกรุ๊ปอยู่ที่67 บาทตอนนี้ที่ดูจากราคาล่าสุดอยู่ที่64.25 บาทก็ถือว่ายังมีอัพไซด์อีกนะคะเล็กน้อยสำหรับราคาพื้นฐานที่ KGI ประเมินเอาไว้ด้วยค่ะต่อมาดูทางด้านเทคนิคกันบ้างนะคะสำหรับตัวโรงพยาบาล BDMS
BMS ในวันนี้เมื่อตอนเช้าบวกมาถึงเกือบ 1% เลยค่ะราคาวันนี้เหยียบขึ้นมาถึง26บาทดูจากกราฟแล้วราคาถือว่าฟื้นตัวกลับมายืนเหนือแนวต้าน26บาทนะคะในช่วงเช้าอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าแสดงให้เห็นทิศทางขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งอยู่ค่ะแล้วก็มีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อนะคะแนะนำซื้อค่ะเป้าหมายในการทำกำไรแรกอยู่ที่27บาทแล้วก็ต้านถัดไปที่27บาท50สตางค์นะคะส่วนแนวรับประเมินไว้ที่26บาทค่ะแล้วก็ stop loss เอาไว้ด้วยนะคะที่ราคา25บาท50สตางค์ค่ะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นหุ้นที่ทิศทางเมื่อช่วงเช้าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีและนักวิเคราะห์ก็ประเมินเอาไว้นะคะว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้หุ้นพวกนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1คือมาจากปัจจัยพื้นฐานสตอรี่ที่เกิดขึ้นในแต่ละบริษัทค่ะว่าในแต่ละบริษัทนั้นมีสตอรี่และสตอรี่เหล่านั้นได้ส่งผลมายังตัวของผลการดำเนินงานและสะท้อนออกมาต่อราคาหุ้นของหุ้นนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งซิงเกอร์รวมถึงคาราบาวกรุ๊ปส่วนหุ้นทางด้านเทคนิคก็มีเหมือนกันที่ได้กล่าวกันไปสำหรับตัวโรงพยาบาล BDMS ที่ราคาในช่วงเช้าแวบๆขึ้นมาเหนือ26บาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะว่าในช่วงบ่ายสัญญาณทางเทคนิคที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้จะยังบวกต่อหรือไม่รวมไปถึงพรุ่งนี้นะคะติดตามกันสำหรับการลงทุนในธีมของ MSCI ที่ครั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์ของ NVDRเข้ามาคำนวณในเรื่องนี้ด้วยก็ถือว่าจะเป็นการให้เม็ดเงินฟันโฟลการลงทุนจากต่างชาตินั้นเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการลงทุนในบ้านเราด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดค่ะที่เมย์มาฝากกันสำหรับในช่วงของเช็คหุ้นตลาดบ่ายนะคะคุณผู้ชมเองสามารถติดตามเมย์นะคะได้3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกค่ะก็คือทางแฟนเพจ Facebook หุ้นมีตอกนะคะเมย์จะมาในช่วงเช้า10โมงค่ะแล้วก็มาในช่วงบ่ายนะคะก็คือช่วงบ่าย2นะคะก่อนตลาดหุ้นเปิดยังไงแล้วก็สามารถมากดไลค์กดแชร์กระจายข่าวสารเรื่องการลงทุนได้ด้วยนะคะช่องทางที่2ค่ะทาง www.checkhun.comช่องทางนี้นะคะจะเป็นข่าวสารเป็นทางทีมงานค่ะได้สัมภาษณ์ผู้บริหารรวมไปถึงการแนะนำสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆด้วยนะคะให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกเป็นทางเลือกแล้วก็โอกาสในการสร้างกำไรในแต่ละการลงทุนกันด้วยและช่องทางสุดท้ายค่ะกับ YouTube Channel คุณผู้ชมนะคะเสิร์ชไปที่คำว่าเช็คหุ้นค่ะอันนี้จะเป็นคลิปย้อนหลังนะคะที่เมย์ได้รายงานความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นรวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนทั้งเซ็ตและ MAI ให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทนั้นๆเพื่อมาประกอบการตัดสินใจการลงทุนกันด้วยนะคะเดี๋ยวไงพรุ่งนี้มาพบกับเมย์และทีมงานได้ใหม่ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ